้ครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้คือเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคเกาต์เทียมขึ้นท่านผู้ชมครับการที่ใครก็ตามที่เกิดเป็นโรคเกาต์เทียมขึ้นนั้นมันเป็นผลเนื่องมาจากการตกผลึกของสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าแคลเซียมไพโรฟอสเฟตลงไปในข้อโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นจากผลของการศึกษารายงานออกมาว่าการตกผลึกของสารดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นในคนสูงอายุในคนที่มีอายุตั้งแต่85ปีขึ้นไปปรากฏว่าประมาณ 50% ของคนกลุ่มดังกล่าวจะพบว่ามีการตกผลึกของแคลเซียมไพโรฟอสเฟตลงไปในข้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่มีอาการอะไรเลยพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่สามารถอธิบายได้อย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถทำให้คนเรามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเกาต์อย่างแรกก็คืออายุที่สูงขึ้นตั้งแต่75ปีขึ้นไปประการที่2การได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่บริเวณข้อหรือได้รับผ่าตัดที่บริเวณข้อเขามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์เทียมได้ประการที่3ประวัติครอบครัวสมาชิกคนใดที่เกิดเป็นโรคเกาต์เทียมขึ้นมาสมาชิกที่เหลือก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้และคนกลุ่มดังกล่าวมักจะเป็นคนที่มีอายุน้อยประการที่4การเสียความสมดุลของแร่ธาตุบางอย่างภายในร่างกายเป็นต้นว่าระดับแคลเซียมและแร่ธาตุเหล็กในกระแสเลือดสูงกว่าปกติหรือคนพวกนั้นมีระดับของแมกนีเซียมต่ำประการถัดไปก็คือการที่คนเรามีโรคบางอย่างเช่นการเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติหรือคนผู้นั้นเกิดเป็นโรคพาราไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติก็สามารถทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเกาต์เทียมได้นอกเหนือไปจากนั้นเรายังพบต่อไปอีกว่าคนที่เป็นโรคเกาต์เทียมนั้นอาจปรากฏในคนที่เป็นโรคเกาต์ได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ